กรณีเรื่องของหนุ่มที่เป็นครูนะฮะเขาชื่อครูหนุ่มด้วยนะฮะชื่อจริงชื่อกอนพัฒนามสกุลพรของแม่อายุ33ปีได้มีการนะบอกเล่าเรื่องราวว่าตัวเองไปร่อนทองในคลองชะทานแล้วก็เจอทองนะครับอยู่หลังสนามกอล์ฟดอนแจงที่ตำบลดอนตะโกอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนี่นะครับนี่ทองที่เอามาโชว์ผู้สื่อข่าวมีทั้งจี้รูปกระต่ายแล้วก็มีทั้งเศษทองต่อมาชาวบ้านก็ตื่นทองกันก็ไปร่อนแต่ไม่เจอ แล้วก็ตอนหลังเนี่ยทางจังหวัดก็บอกว่าเนี่ยให้ปิดสถานที่เลยเพราะมันเสี่ยงโควิดล่าสุดนายกรพัฒนเนี่ยออกมายอมรับแล้วเพราะว่ามีคนเนี่ยออกมานะครับมากระทุง้งมาแถนะครับว่าเนี่ยเป็นเรื่องสร้างกระแสรหรือเปล่าอะไรต่างๆสุดท้ายสรุปแบบนี้เลยคุณผู้ชมฮะเขาออกมายอมรับความจริงว่ากุเรื่องขึ้นเพราะอยากดัง oh. เพราะอยากดังนะครับ แต่เจอทองที่คลองชลประทานจริงเมื่อวันที่9้ามกราคมที่ผ่านมาขณะไปงมหาหอยต่อมาตัดสินใจกลับไปที่บ้านเอาเครื่องตรวจจับโลหะมาค้นหาแล้วก็เจอเศษทองรูปพัธฑ์เพิ่มอีกหลายเม็ดต่อมาวันที่15มกราคมเอาเรื่องที่ว่าเจอทองไปโพสต์ลงใน Facebook ส่วนกรณีที่ชาวบ้านเจอพระเครื่องในคลองยอมรับว่าเป็นคนเอาพระกับเหรียญเก่าๆไปโยนไว้ในคลองเพียงแค่หวังว่าหากชาวบ้านไปเจอจะได้มีความเชื่อใจ แต่ได้สํานึกผิดก็เลยออกมายอมรับสารภาพขอโทษทุกคนที่ทําให้วุ่นวายไม่ได้เจตนาหลอกลวงใครทั้งหมดเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการมไม่ถึงการอีกแล้วไปถึงแค่ราชบุรีก็เขาอยู่ราชบุรีเออไปอีกหน่อยก็จะไปถึงการแ <laughs> ล้วนนะ <laughs> นายกรพัฒก็บอกว่าเนี่ยยังมีการแฉไปพาดพิงคนอื่นอีกบอกว่าเนี่ยที่ผมเอาเรื่องไปโพสต์นี่นะครับปรากฏก็มีนักข่าวประจําจังหวัดเนี่ยติดต่อมาบอกว่าเนี่ยให้สร้างสตอรี่นะ เพื่อที่จะจะพาไปออกรายการเหมือนกับว่าเนี่ยมาช่วยเขาจัดฉากเพิ่มเติมอีกอะไรทํานองนี้แล้วก็อ้างบอกว่าถูกนักข่าวเนี่ยโกงค่าตัวด้วยนะครับตอนไปออกรายการนะครับสุดท้ายก็เลยออกมาพูดความจริงแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีอาชีพครูความจริงแล้วตัวเองเนี่ยประกอบอาชีพขายกุญแจตามตลาดนัดเรียนมหาวิทยาลัยถึงแค่ปี3เพราะป่วยทางจิตแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้า จึงต้องลาออกจากเรียนมาขายของตามตลาดนัดบวกกับเป็นคนชอบสะสมอัญมณีหลายคนเข้าใจว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยเรียกเขาว่าครูหนุ่มจริงๆเขาไม่ได้เป็นครูนะไม่ได้มีอาชีพครูนะอ,อเดี๋ยวลองฟังหน่อยคุณผู้ชมครับ,าบอาชีพอมครับพี่เขาบอกให้ผมพูดอะผมก็พูดตามนั้นอะผมก็ปูเรื่องขึ้นมาพวกมีคนขับรถสิบล้อบอกครับผมเพื่อให้แบบเป็นข่าวดังก็เหมือนแบบอยากจะดังข้ามคืนนะครับ แต่ไม่คิดว่าเรื่องมันจะกลายมาเป็นแบบนี้ก็ด้วยความแบบรู้แบบรู้เท่าไม่ถึงการด้วยครับยังไงก็ผมว่าฝากขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมว่ามันก็ไม่น่าจะจบแค่นี้นะเพราะว่าโอ้โหเรื่องมันวุ่นวายใหญ่โตคืออ่ะเรื่องประเด็นที่พาดพิงไปถึงนักข่าวประจําจังหวัดเนี่ยทางนักข่าวคนที่ถูกพาดพิงถึงเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงยาวเลยนะใน a ฟ e b o o k ของตัวเองนะครับซึ่งก็ปฏิเสธเรื่องที่ นายกรพัฒน์เนี่ยพาดพิงถึงเขานะครับอันนั้นก็เป็นคําชี้แจงของของนักข่าวที่เขาถูกพาดพิงถึงเราก็จะไม่ได้ว่าตรงนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องระหว่างนายกรพัฒน์กับนักข่าวแต่ว่าในเรื่องในเรื่องที่นายกรพัฒน์เนี่ยกุเรื่องขึ้นมาเพราะอยากดังเนี่ยอันนี้เนี่ยถามว่าตัวเขาผิดไหมผิดนะฮะโดยในอำเภอเมืองราชบุรีคุณทศพลเผื่ออุดมบอกว่าเป็นการนําเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยอาจจะผิดพรบคอม นี่นะครับแล้วก็ต้องไปดูว่าเข้าข่ายทําให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหายด้วยหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะมีการประสานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปวุ่นวายกันไปใหญ่ะนี่นะครับครับกุเรื่องขึ้นมานี่กลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะไปแล้วคุณผู้ชมฮะตอนแรกนี่ใครบอกเป็นครูนะก็ไม่รู้ใครบอกเป็นครูก็เรียกครูหนุ่มครูหนุ่มจริงๆก็ไม่ได้เป็นครูด้วยจริงๆก็ไม่ใช่ครับนะครับอ